คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ลูกสาวเนี่ยเอามาโพสต์ใน Facebook แล้วก็ขอความเป็นธรรมเพราะว่าแม่ของเธออายุ58ปีถูกกลุ่มเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นจากสุนัขที่เลี้ยงไว้ของเพื่อนบ้านหรือไม่เหตุการณ์นี้ก็เลยถูกรุมจนโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยดูคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ลุมแบบนี้เลยคนที่บาดเจ็บก็คือแม่นะครับแล้วก็อยู่กับลูกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปพูดคุยกับคุณศรีไพรอายุ58ปีเป็นผู้ที่บาดเจ็บตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยนะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่18พฤศจิกายนบอกว่าตอนนั้นรองเท้าหายคิดว่าหมาคาบไปก็ด่าไปลอยๆพอตกเย็นมาหมาบ้านคู่กรณีก็มาวิ่งไล่แมวหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นตัวเองไปคุยกับคนข้างบ้านไปพูดคุยกันก็คาดว่ากลุ่มของคนที่เกาะเหตุเนี่ยที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาคงจะได้ยินแล้วเจ้าของหมาที่อยู่ตรงข้ามบ้านก็ชื่อว่าตาตุ๋ยตาตุ๋ยมาด่าหมาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วเหมือนกับการแขวะคล้ายกับการด่าตัวเองหลังจากนั้นตัวเองก็เลยเข้าไปถามว่าจะเอายังไงคู่กรณีก็เลยปรีเข้ามาหาแล้วก็ต่อยแล้วก็เตะหลังจากนั้นตำรวจมาแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วนะครับคิดว่าเรื่องจะจบแต่วันต่อมาวันที่19ช่วงเที่ยงลูกชายจะเอากุญแจรถกลับมาให้แต่กลุ่มของตาตุ๋ยก็มาอีกมีนายเลิศนายเอนายอาร์ตเนี่ยเข้ามาถือมีดจะมาฟันและผู้หญิงก็เอารองเท้ามาตบหน้าเธอด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าศรีภัยบอกว่าโอ้โหบาดเจ็บมากเลยแล้วนิ้วเนี่ยกระดูกแตก3นิ้วยังปูดบวมอยู่เลยสภาพร่างกายตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วส่วนหมาที่เป็นหมาต้นเหตุเนี่ยก็อยู่ในคลิปวงจรปิดด้วยเดี๋ยวที่เห่าอยู่เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางบ้านของคู่กรณีก็เอาหมาไปไว้ที่อื่นแล้วฟังเสียงคุณป้าครับก็คือบอกว่าหมาไหนบอกนี่ก็พูดไปคำน่าจะเป็นหมาแถวนี้แล้วอยู่ที่นี่ต้องหมาแถวนี้แค่นั้นเขาลุกขึ้นเขาลุกขึ้นแล้วเขาเดินคือตาอ๋อยนี่ไงแล้วขึ้นแล้วก็คือให้คือด่าเยอะมากเราก็บอกแล้วมึงจะเอายังไงเขาก็ต่อยเลยต่อยเลยต่อยนี้ก็ไม่รู้ทำไมตัวเองเจ็บนะตัวเองก็เป็นผู้หญิงไม่รู้จะทำอะไรก็คือดันเขาเลยใช่ขึ้นตำรวจก็มาเหตุการณ์ด้วยเพราะแวนโทรไปตำรวจก็ไก่เขี่ยตรงหน้าบ้านแล้วไม่ให้จบนะไม่จบป้าเสียค่าปรับตรงนี้เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะไปโรงพักคือซี่โครงก็ยังเจ็บอยู่เพราะเป็นซี่โครงอ่อนคุณหมอบอกทีมข่าวเราไปเจอกับผู้กรณีด้วยนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวไปบ้านผู้กรณีก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็คือนายเลิศครับนายเลิศบอกว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ขอคุยเดี๋ยวขอไปคุยที่สภ.พระประแดงจะได้รู้ความจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป้าศรีไพไม่พูดความจริงปล่อยให้เขาพูดไปก่อนคือพอไปถามนะครับเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปถามคุณลุงคุณป้าศรีไพมาถามคุณลุงนะครับแล้วก็เดินวนด่าหมาของตัวเองอยู่นั่นแหละด่าไม่หยุดเลยแล้วป้าศรีไพเข้ามาถามว่าจะเอายังไงจากนั้นก็ถูกรุมครับพอลูกชายเขาเข้ามาห้ามเนี่ยวันต่อมาก็เลยเข้าไปถามป้าศรีไพว่ามาด่าทำไมนะครับลูกชายของยายศรีภัยไม่ตอบครับก็เลยไปถามถึงบ้านเลยแล้วก็น่าจะมีอารมณ์โมโหส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่วิ่งเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปห้ามนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในคลิปด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจครับมาด่าอะไรจะเตะขาผมให้ล้มตั้งแต่เช้าจบเย็นน่ะจนลุงมาปิดประตูรถจะเข้าบ้านนอนน่ะผมจะปิดประตูแล้วผมก็เลยขึ้นรออยู่ได้ยินเสียงเขาว่ามึงจะเอากูไม่เอากูไม่ป้าก็ออกมาก็เห็นมีคนมาห้ามแล้วเนี่ยเอาว่าผมบาดเจ็บก็แล้วกันนะหนักอ่ะหมายถึงก่อนหน้านั้นเหรอคะครับผมหนักโดยที่ผมโดน3คนลุมอ่ะคนเดียวแล้วมือใช้มือเดียวเนี่ยคนมีมือเดียวมือนี้ยกได้ไหนไม่ได้ขาก็ยกไม่ได้เนี่ยโดนลุมตอนไหนคะคุณลุงวันที่18อ่ะเดี๋ยววันที่18จริงๆคุณลุงโดนลุมเลยนะวิ่งเข้ามาแต่ไม่ได้ทำร้ายเพราะมีคนมาห้ามแล้วลุงก็ห้ามตกใจอยู่แล้วเราคนแก่ด้วยไม่ให้ป้าพูดอะไรให้แม่มันด่าป้าคนเดียวทางฝั่งนี้ก็บอกว่าฝั่งนู้นนั่นแหละก็มาด่ามาหาเรื่องแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องไปคุยกันที่สถานีตำรวจนะครับอารมณ์มาก่อนเหตุผลก็มักจะเป็นอย่างนี้